รองเท้าคงเป็นตัวโกงเนาะผมบอกพอออกมาจากฉากก็อยากจะเตะปากคนดูเอานั่นแหละเป็นไงที่นี่บอกแล้วเต็มเวทีเลยนะครับรองเท้าครับเขาให้เราเป็นโกงแล้วก็ต้องทำให้สมตัวโกงตลกก็ต้องบอกว่าตัวโกงเลยเหรออาจารย์เลยครับแต่ว่าเราเล่นลิเกอะไรแบบนี้มันต้องยังไงล่ะมันได้ทุกรูปแบบไหมครับบางทีเราจะเชียร์อะไรแบบนี้นะเชียร์แขกออกแขกใช่ที่นี่เพลงที่เราจะเล่นกันเล่นสักทีเลยเขาบอกว่ามึงมาเล่นได้แล้ววงไหนวงไหนมันก็เล่นเอาขึ้นมาก็ใส่เอาเลยเนาะไม่เหมือนที่เบื้องเล่นมาไม่ทำอะไรเล่นเบื้องบุรีเรามาไม่ทำอะไรเรามาเล่นกีตาร์กันบ้างดีกว่านะครับพี่ตุ๊กตาเหนื่อยแล้วช่วยพี่ตุ๊กตามาใช่ครับผมแล้วครั้งที่สองนะครับเราจะเป็นวัวศกแทนพี่ตุ๊กตาไหมวัวศกกับโคศกไงแทนพี่ตุ๊กตาก็สักนิดไหมเพลงที่เล่นตอนนี้เป็นสัตว์ปีกแล้วนะแรงกับเพือปีกนะครับแรงจะบินนะครับนักร้องยังไม่ต้องร้องเล่นบรรเลงไปก่อนนะครับแรงกับเพือปีกจะตามด้วยแรงครับตามด้วยข้างข่าวก็เป็นสัตว์ปีกนะครับไม่ใช่ครับผมว่าประวัติจริงๆนะครับเพลงนี้เขียนขึ้นมาประมาณ2466นะครับเพลงชื่อว่าเพลงข้างข่าวเนี่ยเป็นประกอบหนังใหญ่สมัยครับผมกรุงศรีอยุธยาในช่วงนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นข้างข่าวนะมันเป็นเพลงอะไรครับผมไม่อยากจะพูดนะถ้าผมพูดเขาจะว่าผมลามกไปนั่นแหละมันก่อนนะว่าเราจำได้ว่าเป็นลิงกับเสือลิงกับเสือเป็นเพื่อนกันครับแต่สุดท้ายมาถึงปัจจุบันมันกลายเป็นข้างข่าวเลยมันจะยังไงอ๋อมันถอนขนไก่เสือใช่ไหมครับไม่ในพงศาวดารที่เขียนไว้จริงๆนะครับขอโทษนะครับผมไม่ได้อับปีศรีกบาลนะครับสาบานต่อหน้าไฟก็ได้นะครับให้ผมพูดที่กองหัวนายอย่าพูดเออพูดที่ตาเจอก่อนชื่อเพลงอะไรเพลงขอโทษนะครับนะผมอาจจะพูดไม่ละเอียดเหมือนครับที่ว่าพวกเราพูดหยาบอีกอ่ะเอาเรื่องจริงนะครับในภาษาจริงผมจะพูดหยาบเหมือนน้ำกระโปงหมาเนาะภาษาบ้านเองเนาะเพลงนี้มันเป็นเพลงลิงทองกระโดเสือครับนะครับนะครับทั้งข้าวกินกล้วยนะครับเดิมชื่อว่าเพลงลิงทองกระโดเสือในเป็นเพลงบทพระราชนิพนธ์ของนะครับเรื่องละครใหญ่ในวันสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็สุดท้ายก็กลายมากับกันว่าเป็นเพลงข้างข้าวกินกล้วยผมไม่ว่าลิงกับข้างข้าวมันใกล้กันมันเกี่ยวข้องอะไรกันนะมันโดดเด่นบทเพลงโดดเด่นนะครับเดี๋ยวว่าให้ครูแก้วสีซอเนี่ยเป็นแรงกระพือปีกครับผมครูแก้วสุดท้ายก็เป็นข่าวมาตีขิมไม่เป็นข่าวบินครูแก้วแกใส่ข้าวคั่วมาแล้ววันนี้ครับแค่ตันตั้มThank you.
ครับเพลงเล่นกับเสือนะครับ